ลดเสียงลงหน่อยสวัสดีครับอยู่กับผมไดซุกิและนี่คือ Arc Knight บันทึกการเล่น Reclamation Algorithm คลิปที่5เอ้ยต้องเป็นคลิปที่4ดิเออโอ้โหสบายสบายแหละแต่แค่อย่ากาดตกเหมือนวันนั้นก็พอแล้วโอ้โหไอ้วันนั้นกาดตกทีนี้เกือบแพ้เปลืองเลยไหมไม่เอาอ่ะไม่อยากจ่ายแพงเท็กซัสแล้วกันเอาเท็กซัสมาโชว์พลังหน่อยก็ยังไงก็ต้องเผื่อไว้เท็กซัสนี่คือ counter measure มาตรการป้องมาตรการรับมือฉุกเฉินโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมก็สร้างบ้านได้อยู่เนาะเอามาก่อนอันนึงแต่เราต้องรีบหาด่านฟาร์มน้ำละโอ้ทำได้ด้วยเว้ยไม่เอาไม่ทำ Let's goอย่าหลุดอย่าหลุดได้แต่อย่าหลุดอ๋อใช่ไม่ลืมรอบนี้เราไม่ลืมไอ้เหี้ยไม่เอาอ่ะขายทิ้งปลดล็อกสูตรอาหารเฉยๆเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงโอเคFirst foothold. 私に続け。私を厄災扱いしないで。誰にも死んでほしくないの。ก็ถ้าคลิปนี้จบเร็วแบบว่าผมโดนทางบ้านเรียกตัวนะเป็นไงหมดแต่ดูข้างบนมาอย่างเยอะบล็อกสีเว้ยมาแล้วโอ้ออกเฮ้ยเดี๋ยวสโลว์ก่อนเฮ้ยหาวิ่ง วิ่งมุดรูเป็นเครื่องเล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำแบบนี้มันกว้างๆมันจะได้อ้อมไปนู่นเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้ปุ๊บหมุนตีหมุนโอเคปิดเลยถ้าสถานการณ์มีเหลือยังไงก็มีซุปเปอร์ทูดาเมจอยู่ละเออถ้าเกิดว่าเราได้เมโลฝังกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวทำอาหารที่มันเร่ง FP ทั้งทีมเลยไม่ใช่ทั้งทีมใครกินอาหารประเภทเดียวกันแล้วใช้สกิลนะจะแจก2 FP 2หน่วยให้กับสมาชิกที่กินอาหารอันนี้เข้าไปนั่นแหละคือผมอยากเห็นแบบหมุนแล้วได้2หมุนปุ๊บได้2อีปิดยิงได้2เดี๋ยวบันยูวางระเบิดได้อีก2อะไรเงี้ยแล้วก็2แจกกันไปแจกกันมาอ้าวหมดแล้วเว้ยลงใหม่ก็ได้เรียบร้อย
แต่เราก็ต้องทำไอ้สิ่งนั้นอ่ะ3อันซึ่งสิ่งนั้นค่อนข้างจะแพงนะก็คือใช้มาโล่2เล็กมิด1เราต้องใช้6อันเนาะแล้วก็เล็กมิดอีกแล้วก็เล็กมิด3โอ้มันอยู่ไหนตรงนี้อ่ะปฏิคอด้วยเฮ้ยCritical Defense เป็นสุดยอดด่านแห่งการฟาร์มเฮ้ยซื้อของดีกว่าบางครั้งเราก็เจอแซนโซเจอร์อ้าวไม่มีเว้ยเราใช้เงินแก้ปัญหาได้นี่ว่าทุกคนแต่มันไม่คุ้มอ่ะเนี่ยต้องใช้2อันเนาะเฮ้ย20เฮ้ยคุ้มกว่าเฮ้ยคุ้มกว่ามั้ยเนี่ยต้องใช้10เพื่อสร้างไอ้ปั๊มน้ำใช่ไหมแต่เราต้องซื้อ2รอบเป็น20แต่ถ้าเราซัพพอร์ตเครนคาร์โมฟาเปลี่ยนเดี๋ยววัดเปลี่ยนตลอดเหรอมันก็ขายไอ้ปั๊มน้ำ15บาทไม่ถึงว่าก็อดแดมิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะซื้อไปเยอะเดี๋ยวด่านคริติคอลดีเฟนซ์นี่เราจะจัดแบบจัดใหญ่เลยหนึ่งเจ็ดเก้าเดี๋ยวอันนี้คือมหากรรมแห่งการฟาร์มเพราะว่าด่านคริติคอลดีเฟนซ์เป็นด่านที่เทียร์ระดับ SSS ในการฟาร์มเป็นด่านที่ดีรองมาจาก Clash of Clans ไม่ผมว่าดีสุดเลยนะผมให้ดีกว่า Clash of Clans นิดนึงตรงมันมีน้ำกับอาหารเนี่ยเฮ้ยได้2ชุดว่ะ221ได้2ชุดไอสิ่งนี้ไงที่เราเคยพูดเอาไว้ Be your own shape เอาสปีดให้ใครดีวะอีฟิตเหรอให้ผมก็อยากให้อีฟิตมันยิงเร็วขึ้นอีกหน่อยนึงนี่ให้สเตมินา2หน่วยเมื่อมีการใช้สกิลเจ้าโอเปอเรเตอร์ตัวอื่นๆที่กินอาหารอันนี้ก็จะได้ FP 2หน่วยด้วยให้ W ส่วนมัดล็อกนี่มัดล็อกผมก็ว่าจะอย่างละหนึ่งเนาะ yesมันจะไปช้าตรงนี้แหละสปีดดาเมจไม่ได้ให้นางกินตอนนี้นี่หว่าอิฟฟี่เอาสปีดไปแล้วก็แมลงสาบแฟนคลับเดี๋ยวมันอยู่ต้องปวดใจนั่นแหละนี่เป็นข้อดีของบัฟอาหารถ้าเราเอาอาหารแต่ผมจะเอานางไปด้วยดีไหมเนี่ยว่ะไม่ได้ฟาร์มทับบอเลยใครเขาสนเรื่องนั้นกันอ๋อใช่เตรียมมาเยอะเลย1 2 3 4โอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยเกือบ
เราเกือบลืมแล้วว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรอันนี้ผมไม่ต้องแต่จะจัดแบบยิ่งใหญ่นะโคตรแบบโคตระใหญ่มาดันอันนี้อันไหนอ่ะอันนี้ไม่อันนี้ดีกว่าเซกเตอร์เอาเมาเทนมาจ่ายแพงเลยไหมต้องแพงดิใช่ไหมมาจ่ายแพงด้วยอ่ะไม่ใช่แค่แพงโคตรแพงผมว่าเท็กซัสตัวเดียวก็พอโอ้ยยาโต้น่าเอาไปไม่ใช่แค่แพงแต่เป็นโคตรแพงมาให้หมดตัวยืนบน2ตัวเอ้าหมดน้ำเราเหลือไหมเนี่ยนี่ไงน้ำเหลือแค่1ป่ะใช่แล้วข้าพเจ้าต้องการที่จะนี่จ่อยคืออะไรย่อยไปดิแวนการ์ด3เท็กซัสเคลียร์ก็มันเป็นอะไรนะทุกคนแห้งแล้งแห้งแล้งเดี๋ยวผิดทีมเซอร์เทอร์มาก็เป็น GG เหรอแล้วเดี๋ยวผมกลัวเหตุการณ์นี้มันจะซ้ำรอยไอตอนที่เราจะไปตีไอ้นั่นน่ะแล้วเราตีไม่ได้อ่ะแม่งตีไม่ถึงอะไรนั่นน่ะเราต้องไม่กลัวความล้มเหลวนะครับขาดใครอีกในใจอยากได้ซิลเวอร์แอดอีกตัวหนึ่งใจผมเนี่ยอยากได้ซิลเวอร์แอดอีกตัวอย่าไปงกครับจังหวะนี้ดีวะไอ้นี่แหละป่ะLet's go เนี่ยมันจะไปนานตรงเนี้ยเอ้ยใช้อะไรดีนะอะไรมันจะไปนานตรงนี้แหละคอร์สเอนจินเซนเกส多くの人間には想像もつかないことだ。ロン。ロン。ロン。เดี๋ยวขอซีดก่อน。ไปที่น้ำทำยังไม่ได้ผมไม่รู้ว่าเหล็กมันจะทันไหมดิเหล็กเอ้ยที่เก็บหินมันจะเก็บเหล็กได้ไหมเรามีที่ตักน้ำอีกอันหนึ่งไม้วางก่อนโอเค
様の生死は私が決める。วางอันนี้ก่อน yes ทนได้อยู่ละงั้นเราวางไม่ได้ต้องซิลเวอร์แอดเนาะถ้าซิลเวอร์แอดมันไม่ได้เราวางอ่ะเคลียร์นี้ไปก่อนหันซ้ายไปเลย okay. แล้วก็ฝั่งที่เสือเดี๋ยวรอถอนวางโอเคเต็มเฮ้ยทางสะดวกแล้วนี่แล้วกันโอเคทันอยู่ถ้าเราเปิดแมปถ้าเราเปิดแมปไม่ทันตอนที่มันพังแล้วอ่ะแม่งไม่คือมันก็ไม่ให้เรานะคือมันก็ไม่ให้เราเว้ยเดี๋ยวไอโอเคกดยังกดแล้วเซตได้แล้วไปเหลือไหมเนี่ยเหลืองั้นจัดไปจัดไปดีออกโอ้ยโดนยิงจะตายหาใช่ไหมตรงนี้ช้านี่หว่าเอาอันนี้ไปวางวางกดโอเควางจ้วงจ้วงไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็ไม่แย่มันไปช้าตรงเปิดประตูตรงนี้ถึงไหนละเปิดได้ยังไม่ได้จ่ายไม่แพงแล้วกันโอเคถ้าอีกเสาหนึ่งเนี่ยวางไหนดีวางตรงนี้แล้วกันยังไม่ตายอีกเหรอเผื่อเวลายิงโดนอยู่ผมอยากเอาลุงไว้ไว้ตรงนี้แต่เราก็ต้องเปิดแมปก่อนนะดิก็แพ้ภัยตัวเองอยู่ดีนะทันปะเนี่ยโอ้ยเร็วๆโอเคเผื่อเยอะไปหน่อยอ่ะคือเก็บรอบแรกนี่ยังไงก็ไม่ทันเก็บรอบแรกยังไงก็ไม่ทันอยู่ละอันนี้ได้ไหมได้อยู่指定の位置に向かう行くよจัดไปเลยเปิดหลุมให้ได้ก่อนแล้วกัน準備はできてอันนี้ก็เปลืองนะถือว่าเปลืองเพราะทำไม่ได้ตามเป้าเปิดแล้วก็จะเอาเนี่ยผมก็จะเอานี่มาตีตรงนี้เนี่ยเติดตันอีกโอ้เริ่มไม่ไหวละเริ่มไมโครเมเนจเมนต์ไม่ได้แล้วโอเคเหลือ2เนาะแล้วก็เอามาตัวนี้มาตัวเดียวแต่บอกเลยว่าเราได้น้ำโคตรเยอะ
แน่นอนกี่นาทีวะมาพิสูจน์กันโอ้โห 40S เป็นไอดอลเลยเปิดกล่องทอง11 146หนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยเอ้าเควสมาพอดีเลยจากข้อมูลที่มาจากตาแก่อีซินเราเจอพื้นที่ที่กล่าวไว้เป็นหลุมขนาดใหญ่ที่มีทรายทองคำไหลลงไปตามซอกกำแพงนี่น่าจะเป็นเมืองแห่งทองคำที่เขาว่ากันหรือเปล่าจับตาดูไว้เลยเฮ้ยโอเทเชอร์แมปนี่มันใกล้ฉากจบ2แล้วMy Sharp Difference Between Tree ความสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างต้นไม้ตัดก่อนถามที่หลังไม่เจอไฟ for the infected เลยอะเอ้ย power ของพลังของเหล่าผู้คนติดเชื้อไม่เจอเลยนี่เป็นอะไรไม่อยากสู้กับมันยิ่งโดนสตันหัวตัวเองด้วยต้องใช้ลูเมนเนาะแต่ไอดีนี้มีลูเมนนะเฮ้ยไม่ใช่อันนี้สิสองน้ำเยอะทำไงน้ำเยอะทำไงเออจริงๆเราก็ควรไปสร้างอันนี้ก่อนเนาะโอเคอันนี้เผื่อไว้ก่อนโอเคโอเควางวางเฮ้ยเดี๋ยวเอ๊ะอันนี้ก็ลากยาวมาก่อนเพื่อลากยาวเพื่อไม่ให้นั่นแหละเพื่อไม่ให้มันแบบเผลอมาเดินชนบ้านเราก่อนนะเดี๋ยวมันก็จะใช้เวลาอ้อมที่นานขึ้นโอเคไม่เจอแคสออฟแคนเลยเว้ยรอบนี้เออเราเออส่งสำรวจได้นี่หว่าส่งสเปเชียลิสต์2ตัวไปสำรวจเออไม่เป็นไรไปไม่ใช่แค่แพงแต่เป็นโคตรแพงมาติคอไม่ย้ายด้วยมาติคอเหมือนมีอะไรจะบอกคุณ Seem have something to tell you โอ้โหบังคับกันตีนะแม่ผมนี่แม่เลยใช่ด่านนี้ปะไม่ใช่ Monitoring Tower Lending a hand Lending a hand ปะอ๋อนี่ส่งหมอไป2คน2ตัวเรียกว่าตัวละครนะ2ตัวได้อาหารคุณภาพสูง3อย่างพูดง่ายๆคืออาหารระดับเทียเหลืองขึ้นไปที่กินแล้วได้พลังงานเลยค่อยมาใช่ไหมเนี่ยมีน้ำเปิดไม่คุ้มเลยว่ะเฮ้ยได้ไหมได้อยู่มั้ง1 2 2 1 2 1 2ไอ้ฝั่งเนี่ยแม่งโคตรเศร้าแต่ฝั่งแต่เปิดถึงนี่ผมว่ามันก็พอได้นะเออแล้วเราค่อยไปเปิดตรงนี้อีกต่อหนึ่งโอเคไปล่าสัตว์รอบนี้ได้แน่นอนทุกคนรอบนี้แน่นอน
แน่นวลอ่ะรอบนี้ได้แน่นวลโอ้ยหมดอ่ะทำไงดีฮะอย่า be your own chef ปลดล็อกสูตรนี่ข้าวผัดปูข้าวผัดกระดองปูน่าจะครบทุกสูตรแล้วมั้งเราก็ทำการปั๊มอาหารต่อไอ้ด่านนี้เนี่ยเดี๋ยวเก็บเซตนี้ไว้ไอ้ด่านนี้เนี่ยมันมีความระยำอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีช่องให้วางตัวยืนบนเลยด่านนี้คือต้อนรับเฉพาะคนยืนล่างเท่านั้นด้วยซึ่งแย่มันแย่ทุกคนมันแย่จ่ายแพงนิดๆแล้วกันถือว่าอยากเล่นออกจ่ายแต่ไม่เล่นนี้ก็จ่ายไว้ก่อนแต่ไม่เล่นแล้วก็เอาลาเลียมาแพงเกินไปใช่เราคิดถึงคนนี้จังเลยyes แพงไปนะด่านนี้ปกติด่านนี้จะใช้ไม่เกิน6ตัวแต่นั่นแหละพอพลังงานเราเยอะเราก็อยากทำอะไรก็ทำครับ เราฟาร์มน้ำด่านนี้ดีไหมเนี่ยมันพูดยากอ่ะเพราะว่าคือกลัวโดนตีแตกที่สุดละแล้วก็ด่านเนี้ยมันจะมีไอ้ตัวนี้ไอตัวเนี้ยมันจะเดินรอบๆมันจะไปด่านสี่เหลี่ยมกว้างๆเลยมันจะเดินรอบๆนี้แบบขยายไปเรื่อยๆถ้ามาโดนปุ๊บมันจะเรียกพวกมานั่นแหละแล้วเวลามันบัฟอ่ะมันบัฟไม่ใช่บัฟแค่ศัตรูนะบัฟพวกสัตว์ด้วยเนี่ยพวกเนี้ยคือนับเป็นพวกเดียวกันหมดเลยก็คือไอพวกเนี้ยก็จะได้บัฟด้วยเพิ่มแอทแทคกับดีเฟนซ์แล้วไอตัวมอสแบ็กเนี่ยแม่งควิดทีนี่หน้าแตกกันหมดแล้วเป็นอากาศที่ร้อนด้วยนะไม่เป็นไรฮะเรามาเพื่อออกล่ารอบนี้เราจะล้างความอับอายด้วยอาหารสุดโกงของเราแม่งอายจริงเดี๋ยวมันอยู่ไหนข้างบนปะน่าจะข้างบนน่าจะใช่ชื่อของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รับการยกย่องแล้วแบ็คไฟมันเก็บใครได้บ้างวะเนี่ยสัญญาณว่าคุณได้รู้แล้วใช่ไหมกลัวไม่ใช่อ่ะตัวที่มันเดินสุ่มมีไหนวะมีไหนหูระวังไอ้นี่ไปก่อนช่างแม่งไปเลยฮะเออต้องวางเสาด้วยนี่วะเดี๋ยวขอคูณหนึ่งมาลุ้นเจอแล้วครับนั่นไงผมเอาพี่ทอนมาปกป้องปั๊มน้ำแล้วกันนะไปแรงแรงจัดประหยัดจริงโอ้ยสวยแล้วโอ้โหคิวแอดนาฬิกาคังไงการ์すぐに終わらせ。思考は明晰にする。何しろの愛。おい、タンコス。
มันตีบ้านกูแล้วได้เนาะโอเคเฮ้ยข้ามันวางแม่งตรงนี้เลยอะมาแล้วมันเรียกพวกมาแล้วถ้าวางเนี่ยแม่งก็ช่วยไม่ได้อีกแม่งเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหเดี๋ยวสติเริ่มไม่อยู่แปะนี่เลยแล้วกันเอาแตกหนึ่งบัฟกี่ตัวแล้ววะน่ะเฮ้ยมาเรื่อยๆเลยเหรอน่าจะมาเรื่อยๆอ้าวนี่มันคู่จิ้นตายมึงครับอีกแล้วเหรอแต่มันมีอันนี้ให้เราฟาร์มนะเสาไม่พังใช่ไหมปั๊มน้ำระเบิดเหลืออันนึงโอเคถือว่าเรารอดอยู่ป่วยตอนเล่นครั้งแรกนี้ผมนี่แบบด่าวัตเตอร์ฟักเลยอาหารโอเคระหว่างนี้ก็ขออนุญาตกินรอปั๊มน้ำนะหมดสุดท้ายมาฉันว่าไอ้พวกนั้นทำอะไรเย้สวยไม่รู้ว่ามันจะทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าหวยก้อนนี้ไม่มีอีกแล้วโอเอซิสในแดนทะเลทรายมันจะอินซิงปอเปอีว่ะอีกแล้วเหรอในตัวที่แถบไบซันแดดจ้าก็คือจะโดนดาเมจเผาด่าอะไรวะเนี่ยอ๋อมันจะพุ่งลงมาตรงนี้เปิดได้พูดตามตรงไม่เคยเล่นด่านนี้เลยมันมีด่านสอนเล่นเนาะด่านสอนเล่นมันจะให้เราด่านนี้เนาะแต่ไม่เคยเล่นเลยแล้วก็ไม่เคยเล่นอีกเลยด่านเนี้ยจะไม่ย้ายจริงเหรอตัวเธอจะไม่ย้ายจริงดิมันเริ่มอยากได้เหล็กแล้ววะอยากได้เหล็กกับหินแล้วแต่หินเราซื้อได้เหมือนเดิม2อันโอ๊ยเราทำอาหารในฝันของเราก่อนใส่เป็นอะอยากให้หมุนเร็วๆไปเลยอะอันนี้จับตาดูกันให้ดีถ้า2เนื้อ1เห็ดจะเป็นรู้สึกจะเป็นไอเทมดาเมจอย่างหนึ่งอะลองสูตรใหม่ไปเรื่อยเลยบอกดาเมจด้วยเนี่ยแฟลชบอยบีสมีทต้มสุกเหรอแฟลชบอยผมไม่รู้แฟลชบอยมันเขาว่าไง
ันนี้เป็นซุปเจลใช่ไหมใช่ละซุปเจลก็เดี๋ยวขอย่อยก่อนจัดแจงนะเดี๋ยวเราจัดแจงมัดล็อกมาเว้ยที่มึงกินไปก่อนหน้านี้บัฟจะหายนะจัดไปก็อยากจะย่อยชิ้นนี้โอเคซุปเจลโอ้ซุปเจลได้เยอะมากเท่าไหร่วะ90ถ้าทั้งตีป้อมและทั้งสู้ไปด้วยนี่ผมว่ายากเกินไปคือตกลงเราต้องสู้กับมันจริงใช่ไหมเนี่ย The Lord Legendan อันนี้เป็นอะไรสตันอีกแล้วเหรอแต่ถัดจากอันเนี้ยนี่เป็นสตันแต่นี้เป็นแดดจ้าแล้วคุณจะโดนเบิร์นไม่ใช่เบิร์นอย่างนั้นโดนเผาอะบอลเดอรี่ชายแดนที่มองไม่เห็นถ้าไปเป็นไทยแบบสวยๆน่าจะเป็นชายแดนที่มองไม่เห็นอะไรวะเนี่ยอะไรวะแม่งอยากได้แคสออฟแคนก็ไปโหลดมาเล่นไม่ใช่บิตเตอร์ไมเนอร์เนี่ยแล้วก็ต้องไปพึ่งบริการพวกบิตเตอร์ไมเนอร์นะมันเอียงวะจริงๆนะทุกคนมันเอียงวะจริงๆโอ้มันไม่มีลิงก์ด้วยนะเนี่ยโอ้ด่านนี้เราเลิกไปเลิกเอ้ยเลเวล1เลเวล1คือวันที่9ถ้าเลเวล2เป็นวันที่6ไม่ได้อีกละอยากเลิกก็เลิกไม่ได้มาหาได้กี่อย่างละโอ้ยไม่ต้องปั๊มข้าวแล้วไม่ต้องปั๊มข้าวปรุงสุกแล้วนั่นแหละเราจะได้มีน้ำไว้สร้างบ้านอันนี้ล่ะไมชาร์ปความช่วยเหลือจากแสนเจออ๋อนี่ไงผมก็หาอยู่ตรงไหนวะจัดไปมีใครบ้างโอ้โหมีแค่แก๊งพระเอกงั้นขอส่งมัลติคอร์ถ้าเราทำเควสมัลติคอร์สำเร็จอ่ะเราจะได้ไอเทมพิเศษที่ทำให้มัลติคอร์ตีเร็วขึ้น100หน่วยเอ้ยใช่ละ100หน่วยก็กูจะรอย้ายอ่ะรอย้ายอยู่ดีเอ้ยไม่ใช่ทรงโหสองวันเลยนะก็คือวันที่8เย้รอพื้นที่มันน่าจะเปิดพื้นที่ขอบเพราะมันเป็นไฮเวลูเนาะพื้นที่ระดับสูงเจอกับอะไรเอ่ยน่าจะเจอกับนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวดาบโอ้ยอเวนเจอร์ซาคาร์ดล็อตเชสเซอร์เบดมาสเตอร์โอเคเราเจอพวกนี้แน่นอนเนี่ยพวกนี้เพราะว่านอกนั้นเพราะตัวที่เหลือแม่งเกิดในด่านนี้ไม่ใช่ด่านนี้มาเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวผลประกอบการหน่อยมาคลิปนี้คุณจะได้เห็นความเทพของคอมโบอาหารผมจะทำอะไรวะลืมละอ๋อเช็คมาอันหนึ่งก็ได้โอเคขอน้อมถวายเอ้ยไม่ใช่เอ้ยย้ายแล้ววะน้องย้ายไปไหนย้ายไปอยู่ข้างๆด้วย North East Zoneมันที่คออร่อยอ่ะก็ได้อ่ะน้องอุตส่าห์แบบ
มึงบ่นว่าเนื้อเรื่องแม่งตามยากกูก็มาใกล้ๆแล้วอ่ะโอเคคุยโอเคโอเคครับนี่ย่อยทิ้งไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแบบทำอาหารพวกระดับสูงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ครบ60เองเนี่ย ifit unlock W นี่ต่อให้ไม่ใช้เลยอ่ะไป go นี่แหละคุณจะได้เห็นมหาคอมโบแล้วตื่นเต้นด้วยแต่จะใส่ให้ใครคนหนึ่งนี่ดิน่าลุ้นอยู่นะจะใส่ให้ใครคนหนึ่งยิ่งมีตัวแบบออโต้แคทเยอะๆมันยิ่งเก่งโอ้ยเร็วๆๆๆๆๆมันมาแล้วมันมาแล้วไอตัวล็อตแม่งชอบวิ่งติดบ้านผมด้วยนะตัวเลวเนี่ยเราใช้ W ก่อนหมุนเอ้าเดี๋ยวมันอยู่ได้กินยังวะกินแล้วดิใช่ปะหายแล้วทำไมมันไม่ขึ้นอ่ะนี่ไงบวก2ทำไมเดี๋ยวมันอยู่ไม่ได้วะเดี๋ยวนะบวก2หรือว่ามันไม่นับเนี่ยบวก2ยิงมันล็อกจะได้2ให้กินผิดตัวปะเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนให้กินผิดตัวไม่นะโอเคดีขึ้นโอเคดีขึ้นเดี๋ยวไปอีกช่องนึงได้ไหมโอเคสปีดอีฟิตจะมีสกิลติดตัวที่มี SP อยู่ละแล้วก็มีด้วยอาหารมันไม่ได้วะช่างมันเถอะว้ายงงทำไมอ่ะหรือว่ายังวะหรือให้กินผิดตัวกินผิดแน่เลยอ่ะไม่นะเราก็เลือกแต่มันอยู่นะทุกคนก็เห็นใช่ปะเอาแล้วก็กินนี่ทำไมมันผลทำไมเอฟเฟกต์มันไม่ทำงาน When a skill is used Author operator who have eaten this food recover 2 SP มันไม่ได้วะผมแค่ไม่เข้าใจอ่ะ I just don't get it ทำไมมันบ่ได้ไปก็ได้อะDexterous Beat อ๋อด่านในถ้ำโอ้คิดถึงด่านนี้ยังเลยไม่ได้เล่นนานแล้วครับมาเราเอาWไปล่าสัตว์ด้วยดีกว่าอันนี้ไม่ใช้แล้วมาเราก็จะเอาตัวนี้ไปล่าสัตว์เอาตัวนี้ไปเปิดแผนที่ด้วยก็ดีแองจี้ซาเลียซาเลียไม่เอาเรามีรถคอร์สอีกไหมเนี่ย
ไม่มีแล้วเนาะนั่นแหละเราก็จะไปฟาร์มลดคอสในด่านดังกล่าวกันนะผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอละแต่จะช่วยมัลติคอร์ทันบ้างด่านก็ทำอย่างเลวเลยบางด่านก็เลวมากแบบที่เราช่วยมัลติคอร์ไม่ทันไปข้างล่างเจอนักล่าด้วยเอาคุยได้เลยว่ะจัดข่าวล่าสุดเกี่ยวกับท่านลอร์ดเอเมียตลาดมืดและเผาที่ตั้งร้านอื่นๆพ่อค้าหลายคนในตลาดมืดพร้อมที่จะทำธุรกิจกับพวกเราถึงขั้นที่ขายของดีที่เก็บไว้ให้ลูกค้าประจำเลยล่ะตอนนี้เรากำลังเติบโตไปได้ดีมีอะไรให้ฉันช่วยอีกไหมดูว่าเฮสจะสนใจเธอเป็นพิเศษเลยนะ อะไรนะฉันน่ะช่วยอย่าเล่นมุกอะไรแบบนั้นด้วยไม่ใช่อย่างนั้นก็ตอนนี้ค่อนข้างสงบไม่มีอะไรกังวลนี่คือสิ่งที่ชาวเราต้องการนะคือชีวิตที่สงบสุขและแฮปปี้อยู่ด้วยกันดั่งพี่น้องครอบครัวอยู่กับคนรักนั่นแหละคือความสุขสำหรับพวกเราฉันสร้างบ้านเล็กๆให้กับเธอด้วยเธอจะได้ไม่ต้องไปหาที่นอนกลางคืนที่อื่นแล้วหมายถึงแบบไม่ต้องไปนอนที่อื่นแล้วอะไรงี้สร้างบ้านให้ฉันด้วยเหรอฉันเก็บผมฟางกับกระติกน้ำไว้ได้ไหมจัดไปเลยบ้านของเธอแล้วประดับดอกไม้ได้ไหมได้เราก็จะรับฟราแกนฟลาเวอร์นะครับเย้ ตอนนี้มีภารกิจแต่ถ้าจะไปออกล่าก็พาฉันไปด้วยฉันจะปกป้องคุณจากอันตรายใดๆก็ตามแม่งมีไอ้ตัวนี้ว่ะเวทเทอร์แลนด์ฮันเตอร์เฮ้ยน่ะนี่ไอตัวนี้มันจะล่าสัตว์แย่งเรานะครับขอวางนี้ก่อนวางทับไม่ได้ด้วยนะแกนะแกเอาโอ้ยจอกแล้วทำไมวางไม่ได้อ๋อโอเคได้เวลาล่าสัตว์แล้วผมจะเอาเดบิวต์ไปด้วยไม่ใช่เหรอวะไม่เป็นไรทำไมมัดล็อกไปอยู่ตรงนี้วะ What สวัสดีครับตันโอเคหมดอันนี้หมดละรอเก็บตัวหลุดอย่างเดียวตันไม่รอดเหรอชิเน่ไปที่เกิดไม่มีนะแต่เสือกออกมาได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรออันนี้รอน้อนเกิดอย่างเดียวฮะดักไว้เลยดักไว้ชื่อของนาวคากะเงะโคโนฮาทะโนโมโตะเอะโตะถ้าเป็นน้อนจะไม่ตอบโต้แต่ถ้าเป็นไอตัวใหญ่นี่มันสู้อ๋อมีแองจี้ฮิวให้เว้ยโอเคผมเดี๋ยวนะเปลี่ยนมามีอีกแหละมีอีกระหว่างลากมันจะสโลว์ด้วยนะลืมบอกไปอยู่ไหนอ่ะกินข้าวครับทุกคน
กินข้าวจะเอา W มาวางระเบิดโชว์หน่อยอย่างที่รู้ๆกันไปตอนแรกเนาะว่าช่องเนี่ยจะเปิดเผยตามระยะโจมตีวันระเบิดมันเปิดช่องเปล่าวะจำไม่ได้ละแต่ถ้าเป็นกับดักโดโรธีสกิล3มันจะเปิดช่องเลยนะเพราะว่ามันเห็นตามช่องที่เราโจมตีหมดแล้วนี่หว่าไปออกนี่ไงมัลติคอร์สปีดบวก100ยังไม่เคยเล่นเลยสักครั้งไอดีหลักก็คงไม่มีเวลาเล่นแล้วเนี่ยหมดวันไปอีกย่อยแม่งเลยทำอันนี้มา2ชุดโอเคอ้าวนี่ไงประกอบอาหารปลากรอบอาหารอ๋อเรามันเป็นทีมเก่านี่หว่าเพราะเราจะเอาทีมอันนั้นเป็นทีมทุ่งหญ้าเมื่อกี้เนาะทำไมรู้สึกเหมือนลืมปรับทีมวะนี่ออกต้องนั้นเติมจบเทิร์นเฮ้ยกลับมาแล้วนี่นี่ไงมันที่คออยู่ที่ตลาดมืดเปิดเผยพื้นที่ระดับสูง2พื้นที่อะอันนี้เหรออันนี้อ่ะจ่าย10ข้าวได้4เล็กมิดจ่าย20ทองเรารู้ว่าจะไปหาหมอที่ไหนเบอร์เดนเน็ตเอลเดอร์ตาแก่ผู้รับภาระอย่างหนักอะไรวะแค่นี้เหรอไปเยี่ยมร้านน้องดีกว่าไง See you again from a long way น้องอยู่นี่นึกว่าจะเอาของเป้าหมายคนก่อนซะอีกของเก่าของอีกคนนึงอ่ะนี่ไงเล็กมิดพับบอเล็กมิดครับเล็กพับบอนี่ไงน้องก็มาขายหมูขายปูขายหมูขายกุ้งขายวัวขายเนื้ออยู่ตรงนี้นะครับถ้าหมดทั้งเรื่องจริงเราค่อยไปบิตเตอร์ไมเนอร์ก็ได้นะนั่นแหละเราค่อยไปบิตเตอร์ไมเนอร์แล้วก็critical defense ที่เหลือแล้วก็มาสร้างปราการให้มันแข็งแรงกว่าเดิมนะครับแต่รอบก่อนก็ถือว่าเตรียมพร้อมแล้วนะเตรียมพร้อมเยอะแล้วเพราะว่าเราสร้างเสารีพลังงานได้ตั้ง8อันคือ10อันนี่แหละคือ very good เดี๋ยวก่อนโอ้ god โอ้ my god เดี๋ยวดูด่านก่อน treasure in the tree อ๋อเฮ้ยต้องถ้าไม่ใช่โกเลมก็ต้องเป็น2ตัวนี้แย่ละคือบางครั้งก็เจอไอ้ตัวเนี้ย10ตัวแพ้ เพราะต่อกรไม่ได้เลย ผมว่าถ้าเราวางเสาด่านเนี้ยเรามีโอกาสเยอะโอเคเราอันนี้อ่ะวันสุดท้ายโอ้ยแดดจ้าไม่เคยเล่นด่านนี้เลยไม่เคยเล่นแบ
ยังไงอะเล่นแบบที่ไม่ใช่ด่านฝึกสอนอะเพราะว่าไอ้ด่านเนี้ยมันเป็นหนึ่งในด่านฝึกสอนอ๋อใช่อย่าลืมกิน yes เอาไงดีจัดไปดิเหลือแค่สองเองวะกาวิโอกาวิโอกูเหงามากโอเคเราใช้สองดีวะเราจะเจอไอ้ตัวพุ่งชนแบบเรื่อยๆอย่าไปกลัวส่งจีจีไปด้วยอ่ะขอพี่ท่อมมาอันนี้สำรวจครั้งแรกก็ส่งไปเยอะหน่อยGo ถ้าด่านนั้นมีโนดมี Escape Route อ่ะ Escape Route ให้ใช้เนี่ยเกมมันจะบอกเลยมันจะขึ้นข้อความบอกเลยว่ามี Escape Route นะอะไรมีไหมไม่มีนะครับผมโอ้โหมีธนูด้วยเหรอこんなセリフを一度言ってみたかったんだこれでわかったでしょ全員の効果力を奪うそれでいいだ遺言の伝達断るの位置に向かうโดนแดดเผาเฮ้ยแม่งไปวิ่งหายละโอ้โหดูมันทำออกลืมไปว่าเราไม่ต้องอันนี้นี่หว่าเป็นคนนี่ดีกว่าเป็นอะไรเอ่ยอย่าหลอกกูนะโอ้โหโดนวิ่งดิอะไรวะเนี่ยเอาโดนแดดเผาอีกโดนแดดเผาเอ้ยรู้แองจี้โอ้โหมันวิ่งกวาดเรียบเลยอ่ะเนี่ยผมว่าจะทำงี้ซะหน่อยนี่ไงโดนชนเวรเลยYes. ลืมไปว่าเราไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้นี่หว่าแม่งโดนแดดเผาอีกอะจีโดนเบิร์นอยู่เฮ้ยตรงนี้วางได้หรอกูอยากวางมานานละเดี๋ยวก่อนอ๋อนอนนี่เองหอยหลอดเดินกลับเข้าไปไม่ทันวะเฮ้ย yes จะไปไหนจ๊ะเอ้าโดนควิดมันไม่หยุดเลยเหรอโอ้หมุน SP กูหมดอีกหมุนเยี่ยมตายตกลงตัวนี้มันตัวอะไรกันครับเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยเกือบลืม
อ๋อนอนเองแกไม่รอดแน่โอเคโอ้ยเอ้ยมันผักลงได้นี่หว่าเออแล้วเราโหเนี่ยเห็นไหมวิ่งมาวิ่งมาเป็นตับเลยสนุกไหมเนี่ยพวกมึงโอ้ yes finally ทุกคนเราทำได้แล้วอันนี้เป็น dismantle the home อันนี้ต้องช่วยแต่เราไม่ช่วยครับเราสำรวจไปถึงอีกบ้านแล้ว consortium of craig pincer อุ้ยด่านนี้แหละที่ผมได้ไม้500อันจากการเปิดกล่อง mystery trapได้เวลาชิลละอันนี้จะเป็นบอสหรือไม่ก็ด่านเข็มทิศแต่ผมว่ามันไม่ทันละนี่อะไรเอ้านี่ไงโอ้โหอยู่ในด่านร้อนด้วยด่านร้อนๆกับคนหัวร้อนๆมีเควสไหมเห็นอะไรแวบๆนั่นแหละข้อเสียมีแค่แบบตามเควสยากเฉยๆอะไปดูดิได้เวลาแล้วทุกคนนะไม่ต้องสร้างอันนี้ละถึงเวลาแล้วอันนี้ก็นั่นแหละคุณก็จะได้เห็นกระบวนการเดิมๆของเราอะนะผมก็จะพยายามหาอะไรมาพูดแล้วกันถ้าอยากได้ไม้ก็ไปไม้กับน้ำก็ไป critical defense อันนี้ด่า critical defense เก็บไว้ก่อนseed เอา seed มาไม่ใช่ seed แบบนั้นใช่บริโภคยังไงล่ะแค่นั้นเลยเป็นไงเจอเมื่อกี้เข้าไปโอ้ยเอาลุงมาดีกว่าออกลุงนี่แค่เอาลุงเราแค่เอาลุงมาเล่นกระบวนการเฉยๆเอามาโชว์ความเก่าในการหดแท็กสปีดด้วยขอคิดก่อนมัดล็อกหน่อยสิใช่แล้วก็หาตัวมาตีเวงกาเลี่ยงแต่เวงกาเลี่ยงมันแต่รอบนี้เราไม่ได้งัดเวงกาเลี่ยงอยู่ละเรามาแค่เปิดถ้ำก่อนแบ่งเฟสกันแบบการขุดเหมืองการทำงานที่แท้ทรูฮะเนี่ยจริงๆลุงไม่ต้องเอามาก็ได้แต่อยากเอามานะอยากเอามาชวิงก็เดี๋ยวรอบนี้แหละบ้านเราจะสมบูรณ์กว่าเดิมก็เข้ายืนบันทึกการเล่นลดคอร์สค่าใช้จ่ายมั้ยเหรอวะแม่งก็จ่ายเท่าเดิมงงสิงงใช่ผมก็งงโอเคหลีกไปไม่โดนหรอกมั้งใช่ไหมโดนเผาออกต้องงัดขึ้นมันจะได้เก็บไอ้ตรงนี้ก่อนผมแม่งไม่กล้าหวดจริงว่ะทุกคนเอ้าโดนเผาอีก
準備はできた。โอเคเย่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 เออตายก่อนเอาอะไรมันตีถูกอันอยู่เก็บไม่ครบอ่ะดิอย่างงี้จ่ายแม่งเลยยังไงเราก็มาเก็บคืนแบบเบิ่มๆอยู่ละตีเย้สวยคือว่า4จะทำงานนี้ได้ไหม okay. ก่อนที่นางจะมาโอเคถือว่าผ่าน เกือบไม่ผ่านแล้วนะเรียบร้อยอ่ะแล้วก็จิบคุณก็จิบกาแฟซะเออไม่ได้กว้างที่คิดเลยโดนเผาฮอตอังเคิลฮึบไอ้พวกนี้ก็จะเดินจงกรมแต่พอมาเดินติดมันก็คือเดินติดโอเคป่ะเนี่ยจริงๆอันนี้เดี๋ยวนี้เราข้ามในคลิปก็ได้อ่ะเดี๋ยวนี้ข้ามแล้วกันอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นการกินว่ามายาไปเต็ม10เดี๋ยวมันจะเป็นการแบบดูอะไรซ้ำๆเกินไปครับเดี๋ยวอาจจะข้ามประมาณวันที่9วันที่10เลยนะอิ่มอิ่มครับงานนี้นั่นแหละอาจจะมีคนแบบว่าใช้เฟิร์มแพลตฟอร์มหลายอันก็ได้แล้วก็สร้างไอ้นี่แหละแล้วก็มาสร้างไอ้นั้นปิดท้ายไว้ก็ได้เหมือนกันปิดท้ายไว้3อันปุ๊บแค่นี้มันก็อ้อมเป็นเขาวงกตแล้วก็ได้เหมือนกันแต่เฟิร์มแพลตฟอร์มแม่งก็ใช้เยอะอยู่ดีก็ใช้ไม้เยอะอยู่ดีนะไม้หินแต่นี้เป็นหินกับเหล็กก็ตามสะดวกครับผมเหลือเท่าไหร่หวดได้2อันเดี๋ยวไอคนมาตีนี้เดี๋ยวสกิปด้วยนั่นแหละไม่อยากให้มันซ้ำซากเกินไปแต่เนี่ยก็คือสิ่งที่คุณต้องทำตลอดเพื่ออย่างเลี่ยงไม่ได้ผมอยากทำให้มันวายมันฉีกไปอย่างนี้นะไม่รู้ดิผมคิดถูกหรือเปล่าแต่พอมันตีนี้ปุ๊บเราก็ระแวงไงจริงๆนั่นแหละจริงๆผมทำฉีกไปอย่างนี้ก็ได้มันก็เดินตรงมาเหมือนกันแหละแต่เดี๋ยวเราก็จะได้ฟาร์มแบบไม่อันแล้วนะครับโอเคถึงจะเป็นบล็อกหนึ่งมันก็เดินอ้อมตามกฎของมันนะแต่แค่ไอ้อันเนี้ยไอ้รถยิงหินอะมันมองไม่เห็นมีใบไม้ปกคลุมแบบโคโนฮะนาคุเลเพราะมันแปลว่าหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่ในต้นไม้เอ้ยใบไม้ดิโอเคดูสุขภาพกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าผมถ้าผมไม่รู้เป็นโกเลมแดงไหมอ่ะถ้าเป็นโกเลมแดงก็อัดคลิปเหมือนเดิมแหละคืออัดคลิปแบบจาก0ถึง 6,000 น่ะไปสุขภาพด้วยครับผมเจอกันสวัสดีครับ